www.เยียวยาเกษตรกร.com ลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารรับเงิน 15,000 บาทได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ www.เยียวยาเกษตรกร.com ลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารรับเงิน 15,000 ได้แล้วรายละเอียดเป็นยังไงนั้นตามไปฟังกันเลยค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวม 15,000 บาทที่ไม่มีบัญชีธกส.แต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้แล้วนะคะเมื่อเข้าไปจะปรากฏข้อความว่าเว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสำหรับชาวเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อและข้อมูลได้รับการพิจารณารับโอนเงินตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลโปรดเตรียมข้อมูล 1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 3. บัญชีเงินฝากธนาคารจากนั้นให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนธกส.ระบุเงื่อนไขใช้ในการให้ข้อมูลเพื่อเตรียมการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นมิได้เป็นการยืนยันสิทธิ์ตามโครงการสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังโดยธกส.จะเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่มีบัญชีของธนาคารธกส.อยู่แล้วทางธกส.จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีของธกส.จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารอื่นกับธกส.ก่อนจากนั้นธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้สำหรับการรับเงินเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท3เดือนรวม 15,000 บาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 8.43 ล้านรายและกลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่เกิน 1.57 ล้านรายและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์ในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องwww.เยียวยาเกษตรกร.com ลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารรับเงิน 15,000 บาทได้แล้วนะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นห้องแชร์ข่าวจะนำมาแชร์ในโอกาสหน้าท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะ